สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์แคสเกมดราก้อนบอลโดคาร์เมทันอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้เราจะมาผ่านด่านนี้ผมนะด่านโคคูมบลูกับเบต้าบลูผมนะหลังจากที่ท้ายพาร์ทที่แล้วที่ผมเล่นบอลลัดโบรลี่ไปผมเปิดได้ LR เบต้ากับโคคูมาผมนะยังไม่อยากจะเชื่อแล้วผมได้มา เดี๋ยวตอนนี้เหรียญที่ผมเหลืออยู่ก็คือเหรียญด่านนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นด่านนั้นแล้วก็จะให้ดูว่าผมผ่านมายังไงครับผมนะด่านนั้นจะว่ายากมันก็ยากจะว่าง่ายมันก็ง่ายนะ โดยส่วนตัวแม้แต่ทีมที่ผมที่เพิ่งจะเล่นมาอีกรอบหนึ่งมาก็ยังพอจะผ่านได้ครับผมนะผมเก็บเหรียญจากด่านอื่นมาครบแล้วผมนะเหลือแค่ด่านนี้เท่านั้นเอาไปว่าเราล้อกันเลยกันนะผมนะทีมที่ผมใช้ผ่านส่วนใหญ่ก็ทีมโบรลี่เหมือนเดิม นะมันจะยากตรงที่ว่าโบรลี่ทีมผมตอนนี้สีม่วงแม่งเยอะมากแล้วตัวสุดท้ายของด่านนี้แม่งเป็นสีเหลืองมันจะลำบากตอนนั้นนอกนั้นผมมองว่ามันค่อนข้างจะพอไหวตอนนี้ผมใช้โบนัสกับผมนะเพื่อที่ว่าจะได้เหรียญทีเดียว14มันจะครบ35แล้วเปลี่ยนด่านได้พอดีต้องมาดูว่าจะเอาเพื่อนอะไรไปเพื่อนมีโบรลี่ชีไลนี่เยอะนะแต่ว่าทำไมไม่อัพทำไมตายมันเต็มฟะจริงเพื่อนตัวนี้ก็ได้นะโบรลี่ซุปเปอร์กับโบรลี่ภาคตะกั่วบอลแซดกับผมนี่มันเข้ากันได้ดีอยู่ตอนนี้ทีมที่ผมใช้คือทีมเนียผมเนี่ยจุดอ่อนหลักๆก็คือโบรลี่ม่วงที่มันไม่ใช่ตัวโดคังเฟสมันปลอมมากโดนตีที่เกือบตายดังนั้นต้องระวังหน้าที่หลักมันคือเป็นตัวซับเพิ่มดาเมจให้โบรลี่นั่นนะผมเนี่ยถ้าหลบได้ก็หลบเพราะแม่งโดนตีอย่างแรงอย่างผมบอกไปด่านนี้จะว่าง่ายก็จะง่ายจะว่ายากก็ยากคือถ้าเผลออ่ะจะโดนตบตายทีเดียวแค่นั้นแหละที่กลัวผมเนี่ยมาปุ๊บไม่นะได้ LR ตัวนี้ไปผมไม่รู้ด้วยมันเก่งมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวได้มาค่อยมาลองดูโอ้โหเปิดมาย่อไปโอเคหลอดสลักจะไหลมันให้ไปอยู่โลเคชั่นต่อไปครับผมเนี่ยแต่ผมบอกไปทีมนี้จะดีเมื่อหลอดสลักกับโรลี่อยู่คนละโลเคชั่น2ตัวโอเคเล็งเบต้าไปก่อนโรลี่ตัวนี้มันตีออได้หรอป่ะคือเจอแต่เบต้ากับโคคูทุกรอบผมในด่านนี้เจอกันจนเอียนไปข้างหนึ่งโดนโคคูด้วยอะไรเบต้าเปิดมาใช้เหรอเข้าเปล่าอุ้ยเข้าอยู่เว้ยที่ไหนล่ะเมตันคูลเลอร์นี่ดีมากผมนะไหลไปทุกโรเตชันบัฟเพื่อนได้ทุกครั้งเป็นหนึ่งในตัวซับตัวร้ายที่สุดยอดที่สุดในเกมผมว่าทียาวไงโบรลี่ทนได้อย่าไปกลัวผมเชื่อมั่นในโบรลี่ว่ามันจะแทงได้เพราะว่าเขาอยากจะคงโรเตชันแบบนี้จะดีเอ๊ะหรือว่าจริงโบรลี่ออกไปก็ได้นะเพราะเดี๋ยวหลอดสลักมันเข้ามาในอันนี้ดีกว่าน่าจะเอาโบรลี่ไปอยู่ตัวท้ายให้มันออกจากอันนี้เพราะว่าหลอดสลักมันจะมาในรอบต่อไปไม่เป็นไรเนี่ยผมนะโบรลี่ผมก็จะเบาไปเลยปึ๊บพอแม่งเหลืองแล้วมันจะยังเหลืองอีกหลายล่ะพอตัวหลักแม่งเหลืองแต่มันก็ตีผมไม่เข้าเห็นไหมขนาดชนะทามีตีโบรลี่ไม่เข้าเลยมาบอกเป็นความทิพย์ที่มันมากขนาดไหนนะรถกรอบไปเรื่อยปีไฟปิดแล้วเมื่อกี้ชอบท่าจับโบรลี่มาเจอ2ตัวใช่ไหมจับแม่งพร้อมกัน2ตัวเตะแม่งพร้อมกันทั้งคู่ก็โหดเลยโอเคตอนนี้โบรลี่2ตัวนี้จะไม่เข้ากันดูนะให้มันไหลไปแล้วไงแต่ว่ามันเข้ากันกับเมตัลคูลเลอร์ซึ่งมันก็เข้ากันแค่ลิงเดียวหรือว่าเข้ากันเยอะน่าจะตายแหละตายป่าววะถ้าไม่ตายนี่ผมจะเจ็บหนักมากเลยสองตัวนี้น่าจะฆ่าได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมฆ่าได้นะเว้ยโรลี่ซุปเปอร์แรงอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยชิบหายแหละอุ้ยถ้ามันถ้าไม่ตายใส่โรลี่ซุปเปอร์ผมเนี่ยผมแพ้เลยไหมเนี่ยคลิปโอเคมันใส่คูลเลอร์ไม่เป็นไรไม่ดีมันชนะทามเมตันคูลเลอร์โอ้ยเป็นสีม่วงเยอะกว่าทีมนี้ไม่ดีโรเตชันนี้เป็นม่วงหมดเลยดีกว่าจะแพ้แล้วผมว่าผมแพ้อ่ะ
ผมต้องกดดาร์กสโตนใหม่ด้วยคือกดบูสต์ไปนะแพ้โชว์เฉยโอเคด่านนี้แม่งยากต้องใช้ดาร์กสโตนเพราะผมกดบูสต์ไปรอบนี้ผมไม่สามารถแคนเซิลได้ฟัคไงยิงไม่ควรทำนะผมเนี่ยเล่นด่านนี้ไม่ควรเอาทีมโกลลี่มาเล่นแบบผมไม่เอาควรไม่ควรทีมเนี่ยเพราะแม่งง่วงเยอะเกินและตูก็แหมนั่งนิ่งนอนใจเลยเกิดได้เพิ่มดีเฟนส์เลยบ้างต้องขออภัยผมประมาณไปหน่อยโชว์วูบเลยผมเนี่ยว่าจะมาโชว์รอจัดทีมโบลลี่กูนี่วูบไปแล้วหนึ่งรอบไม่เป็นไรเปลี่ยนเพลงเล็กน้อยเพิ่มความมันโบลลี่กับฟีซ่านี่เข้ากันได้ดีกว่าเมทัลคูลเลอร์เนาะยับโอเคเมทัลคูลเลอร์อะไรก็ได้เวเนยตายเอาจริงๆตอนที่ผมเก็บเหรียญด่านนี้บางรอบก็ตายเหมือนกันเองมีตายคือถ้าไม่ชนะไปเลยก็ตายเหมือนกันหรือว่าด่านนี้นี่แรงใช้ได้คือมันต้องหาตัวสีแดงตอนนี้จุดอ่อนผมเองผมไม่มีตัวสีแดงเก่งๆเลยแม้แต่ตัวเดียวในเกมตัวสีแดงที่เก่งสุดผมตอนนี้เคยรู้ไหมบาร์ดอกฟรีซึ่งแบบที่แย่มากเพราะว่ามันจะซ้ำกับบาร์ดอกฟ้าที่ผมมีแล้วนะมันดีกว่าตอนนี้นะจุดอ่อนผมคือขาดตัวสีแดงตัวสีแดงจริงผมมีมันคือโบลลี่ EPA ซึ่งมันก็จะทับไปโบลลี่ม่วงผมอีกไม่ที่เก่งสุดคงจะเป็นโบลลี่ EPA ที่ผมได้มาสองตัวแต่ประเด็นคือมันจะมาใช้อะไรได้ตอนนี้คือแบบต้องมานั่งคิดจะผมเนี่ยต้องรอแหละก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆพอมีตัวใหม่ๆสีแดงเข้ามาเพิ่มทำให้ทีมนี้มันดีขึ้นตอนนี้ทีมนี้มีจุดอ่อนเยอะทีมโรลี่ผมตอนนี้จุดอ่อนมันเยอะคือเน้นแค่ความสามารถโรลี่อย่างเดียวคือโรลี่ตีแรงแล้วก็ติดมากๆแค่นั้นมันอันตรายอยู่ถ้าเกิดเจอพวกสีเหลืองคนโผล่ตรงนี้เราจะพึ่งพาแต่โรลี่ไม่ได้ต้องหาตัวมาช่วยกิ้งคาเลดมูวี่บอสมันก็ซับได้ดีหรือก็อย่างผมบอกไปทุกครั้งว่าคูลเลอร์แดงนั่นเป็นชิ้นส่วนที่ผมขาดอยู่ในทีมนี้ต้องหาแม่เพื่อชีวิตจะได้ง่ายขึ้นตอนนี้ชีวิตลำบากมากคนที่มันเข้ากันได้ดีเยสเซอร์แต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเชื่อใจผมเพิ่มป้องกันไปแบบสล็อตนี้มันเข้ากันได้อยู่ด้วยกันเลยโบลลี่นี่พอมันได้แอคทีฟสกิลจะโอ๊กตัวกดเคลมไปไหนลูกแก้วไม่ได้มากเนี่ยผมนะพอเปลี่ยนร่างปุ๊บก็จะเป็นลิงก์กับโบลลี่ร่างเราลิงกันได้ดีมากจะแรงโคตรผมก็อยากได้โบลลี่สีเหลืองอีกกันผมรอการชาที่มีโบลลี่ตัวนี้อยู่ก่อนจะเปิดแต่ช่วงนี้คือการชาที่มีโบลลี่มันมาเยอะเหลือเกินตอนที่ผมเล่นอยู่นี้ก็มีการชาใหม่โบลลี่แล้วผมนะคือการชา LR โบลลี่แดงตัวเก่านั่นแหละแต่ว่าผมได้ข่าวว่ามันสามารถ ECA ได้แล้วตอนนี้ซึ่งมันก็จะเก่งขึ้นเยอะก็คิดอยู่ว่าจะเปิดหรือว่าจะรอเปิดโรลี่ดาร์กบอลซูเปอร์ในกาชาต่อไปได้ข่าวหรือว่ากาชาต่อไปจะมีโรลี่ซูเปอร์ผมเมื่อกี้ไม่เข้าเลยเนี่ยโรลี่คือถึงมากคือผมชอบโรลี่ไงผมก็อยากจะเก็บโรลี่ครบแต่ผมไม่นึกเลยว่าตัวละครโรลี่มันจะเยอะแล้วในเกมนี้มันจะเยอะได้ขนาดนี้แล้วฟัคโคตรเยอะเลยฮะมันจะเก็บได้ครบไหมเนี่ยย่อไปมันจะตายแล้วผมเนี่ยโอ้ได้โดขังด้วยผมชอบหลอดสลักทีมนี้มากเลยนะแม่งผมไม่นึกไม่ฝันว่าชีวิตนี้ผมจะเอาหลอดสลักมาใช้จำได้ไอดีเก่าไม่เคยที่จะหยิบเรื่องมาใช้เลยพอไอดีใหม่มาได้หยิบมันมาใช้ก็มันก็ใช้ได้ดีตัวเหลืองก็เปลี่ยนร่างได้ตัวเขียวนี่ก็ EPA กลายเป็นตัวละครที่ผมคือถ้าผมไม่เล่นใหม่นี้ไอดีเก่าผมไม่คิดจะหยิบมาใช้แน่เลยก็เลยรู้ผมแล้วว่าหลอดสลักมันก็ใช้ได้ใช้ได้เก็บทำให้ตายง่ายเพราะมันมีด่านของมันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมในอนาคตถ้าเกิดว่ามี ECA ตัวหลอดสลักเหลืองด้วยมันจะดีมากถ้าเป็นไปได้โอเคแล้วก็ผ่านแล้วผมนะด่าน LR มันก็ยากคือถ้าท่านไม่มีตัวละครที่ถูกคาดมันก็จะยากเหมือนที่ผมทำนี่แหละตายไปรอบหนึ่งเทลแต่ตอนนี้เราก็ได้เหรียญมา14ผมนะเปลี่ยนล่างได้แล้วเปลี่ยนล่าง LR ปิ๊บมาส่วนไม้ตายนี่คงจะยัดปู่เหลืองรัวๆผมเนี่ยผมไม่แน่ใจผมมีเกียร์แต่เดี๋ยวไปหาไม้ครบก็น่าจะได้อยู่
และด่าน ETA ได้การ์ดปู่เหลืองเยอะอยู่อาจจะมาให้ตัวนี้นี่มาแล้วว่าเด่นขนาดเ้าเดี๋ยวก่อนเป็นเทรนขอดูความสามารถตัวหน่อยมันคือตัวละคร LR ซุปเปอร์ซียาก็อด SS โกคูไคโอเคนและซุปเปอร์ซียาก็อด S อีโบเบจิต้าบิยอนบลูกับไคโอเคนอ้อเท่นะผู้นำ All Out Stalker และ Joy Force ผมเนี่ย Joy Force นี่คงหาทีมยาก All Out Stalker ไม่แน่ใจอาจจะยากพอกันคือตัวนี้น่าจะไว้เป็นผู้ตามมากกว่าผู้นำผู้นำแม่งถ้าจะทำทีมยากสำหรับผมนะสำหรับคนที่เล่นมานานแล้วก็อาจจะทำทีมง่ายเลยแบบนี้เองดีเทลก็ถ้าไม่ตายเกรดลี่เลสแอทแทคแอนด์ดีเฟนส์นะผมนะก็จะตีแรงกันไปพาสซีฟแอทแทคดีเฟนส์บวก 70% พัดบวกเพิ่มไอ้บวก 7% ตามคีสเฟียร์ก็เป็นสายปั๊มคีสเฟียร์ผมนะยิ่งเก็บเยอะยิ่งได้ดีใช่ไหมมีโอกาสติดคริติคอลอีกต่างหากแรงเป็นตัวที่แรงใช้ได้ผมนะแล้วก็แอคทีฟสกิลใช้เมื่อเลือด 50% หรือต่ำกว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพิ่มคีบวก24แถมบวก 70% และดีเฟนส์บวก 50% ว้าวผมว่าต้องเป็นตัวที่แรงแน่เลยตอนที่ผมได้ใช้มันตอนนี้ไม่ค่อยจะมีทีมที่ผมจะเอามันมาใช้ได้อยู่แต่เก็บไว้ก่อนแน่นะก็จะมี โอเคผมนะก็ขอบคุณให้ตามชมในครั้งนี้ผมนั่นคือการผ่านด่าน LR โคคูและเบกิต้าตอนนี้ไอ้ผมบอกไปมีกาชา LR โบลลี่คือถ้ามันเป็นกาชา LR โบลลี่เขียวนะผมเปิดแบบไม่คิดเลยแต่มันเป็นโบลลี่แดงก็เลยคิดอยู่ว่าจะเปิดดีไหมแต่ว่ามันมี Extreme Z ECA ที่ทำให้มันกลายเป็นยังไง LR ที่เก่งของเกมนี้ไปแล้วก็เลยคิดอยู่ว่าจะเปิดหรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์ค่ะแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นการใจผมและผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสักนิดก็ขอบคุณมากทุกบายหน่อยทุกนายพิ้ว